กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ.มูลนิธิโลกสีเขียวและ CPO ผู้บริหาร 7-Eleven ร้านอิ่มสะดวกของคนไทยเดินหน้าสร้างเครือข่ายเยาวชนไทยลดใช้ถุงพลาสติกในภาคอีสานจับมือโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนและโรงเรียนเครือข่ายอีก3แห่งรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกได้รับความสนใจจากเยาวชนร่วมเป็นพลังเครือข่ายกว่า 7,850 คนการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกในพื้นที่ภาคอีสานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายศิบาโรจน์มุ่งหมายผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยโรงเรียนเครือข่ายอีก3แห่งประกอบด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2และโรงเรียนนครขอนแก่นรวมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับมัธยมสร้างพลังเครือข่ายเยาวชนไทยจัดขบวนรณรงค์จากความคิดของเยาวชนที่มีทั้งป้ายและมาสคอตเรียกความสนใจและสร้างการรับรู้ให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของถุงพลาสติกได้อย่างดีซึ่งในงานมีการเสวนาขอนแก่นวิทยายนสร้างวินัยลดใช้ถุงพลาสติกที่ได้ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานอาทินายบรรพตอมราภิบาลผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสสนางพนิดาวิชัยดิษฐ์ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษสำนักนวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายบัญญัติคำนูนวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ CPO สำหรับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนถือเป็นโรงเรียนที่36ที่เข้าร่วมภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกที่ทำอย่างต่อเนื่องซึ่งผลของการดำเนินการที่ผ่านมามีโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมลดใช้ถุงพลาสติกแล้ว35โรงเรียนนักเรียนร่วมกิจกรรมกว่า 29,500 คนทั้งนี้โครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนไทยลดใช้ถุงพลาสติกคิดถุงคิดถุงเป็นหนึ่งในนโยบายส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชนผ่านโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ 7-Eleven สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpr.co.thและ www.facebook/คิดถุงคิดถุงได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับ